วันนี้ครูรุ้งจะมาทำนายอนาคตให้กับคุณทุกคนค่ะโดยที่ไม่ต้องบอกวันเดือนปีเกิดหรือเวลาตกฟากใดๆทั้งสิ้นให้กับครูรุ้งนะคะเส้นลายมือก็ไม่ต้องส่งให้ครูรุ้งสแกนค่ะเพียงแต่คุณแค่บอกครูรุ้งว่าในอาทิตย์ที่ผ่านมาคุณรู้สึกอย่างไรคุณมีอารมณ์อย่างไรถ้าจะให้แม่นมากไปกว่านั้นนะคะใน2อาทิตย์ที่ผ่านมา3อาทิตย์ที่ผ่านมา1เดือนที่ผ่านมา3เดือนที่ผ่านมา6เดือนที่ผ่านมาจนจะเนี่ยค่ะ9เดือนจะครบปี2019แล้วที่ผ่านมาคุณทรงอารมณ์ความรู้สึกอย่างไรคะในวันแต่ละวันที่ผ่านไปคุณรู้สึกดีกับตัวเองคุณมีความสุขกับตัวเองหรือคุณกระฟัดกระเฟียดเกลียดโกรธเหวี่ยงบ่นกลด่ากับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตรอบตัวคุณกับคนที่อยู่รอบตัวคุณกับงานที่คุณทำกับเงินที่คุณได้กับลูกค้าที่คุณดีลอยู่หรือกับธุรกิจที่คุณกำลังขับเคลื่อนมันอยู่คุณนึกภาพตามครูรุ้งนะคะทุกสิ่งในชีวิตของคุณที่คุณดึงดูดเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์สถานการณ์เรื่องราวผู้คนหรือโอกาสในชีวิตต่างๆคุณดึงดูดมาจากอารมณ์ความรู้สึกที่คุณผลิตขึ้นมาเองในทุกๆวันค่ะชัดเจนไหมคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งอารมณ์ความรู้สึกที่คุณผลิตมันขึ้นมาในทุกๆเช้าที่คุณตื่นนอนและอารมณ์ความรู้สึกที่คุณรู้สึกก่อนที่คุณจะทิ้งตัวหลับตานอนลงไปบนเตียงนอนของคุณช่างเป็นช่วงเวลาที่หอมหวานยาวนานและมีผลกับการเป็นของคุณเหลือเกินค่ะเพราะอย่างที่ครูเคยสอนคุณโกลเด้นอาวนะคะชั่วโมงสำคัญในชีวิตตอนเช้าที่คุณตื่นขึ้นมาจะกำหนดชีวิตวันนั้นของคุณด้วยอารมณ์แรกของคุณค่ะและก่อนที่คุณจะนอนทิ้งตัวหลับตาลงไปบนเตียงนอนของคุณวันนั้นคุณนึกคิดรู้สึกอะไรคุณสะสมความเชื่อสะสมอารมณ์และพลังงานแบบไหนเอาตัวขึ้นไปบนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์หรือว่าที่นอนของคุณนั่นแหละค่ะคืออารมณ์สุดท้ายที่คุณวางไว้ให้จิตใต้สำนึกของคุณดื่มด่ำมันเข้าไปเห็นไหมคะว่าจริงๆแล้วชีวิตคุณดวงชะตาคุณหรืออนาคตของคุณมันกำหนดขึ้นมาจากอารมณ์ความรู้สึกของคุณล้วนๆค่ะถ้าวันนี้คุณสามารถเป็นเจ้านายแห่งอารมณ์เจ้านายแห่งความรู้สึกของคุณได้และคุณสามารถเป็นต้นขั้วหรือว่าเป็นโรงงานผลิตอารมณ์ดีๆความรู้สึกดีๆแน่นอนค่ะคุณจะมีแนวทางหรือทางเดินชีวิตในแบบที่อารมณ์ความรู้สึกของคุณถูกผลิตขึ้นมาคุณจะดึงดูดคุณจะ attract คุณจะนำพาเรื่องราวเหตุการณ์สถานการณ์ผู้คนและโอกาสต่างๆเป็นไปตามที่อารมณ์ของคุณผลิตออกมาค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เอาให้แน่ๆเลยนะคะครูจะมาเป็นเมสเสจจาก Universe ส่งข้อความส่งสารจากจักรวาลบอกคุณว่าชะตาชีวิตของคุณขึ้นอยู่กับอารมณ์และความรู้สึกของคุณขณะต่อขณะนาทีต่อนาทีชั่วโมงต่อชั่วโมงวันต่อวันเดือนต่อเดือนปีต่อปีถ้ารู้แบบนี้แล้วจากนี้ไปครูมั่นใจว่าคุณสามารถจะกำหนดโชคชะตาชีวิตของคุณได้ส่งพลังถึงพวกเราทุกคนนะคะด้วยความปรารถนาดีสวัสดีค่ะ